โรตีไซไหมมาจากอยุธยาคุณแม่ก็บอกว่าไปได้แล้วนะคะแต่คุณลูกก็ยังยืนน้ำลายห้อยอยู่หน้าร้านก็เป็นโรตีซึ่งเราก็มายืนน้ำลายห้อยด้วยอีกคนบอกว่าเราจะมาคอมอ้วนเออไหนล่ะลดความอ้วนเราก็ดมกลิ่นอย่างเดียวนะคะเป็นการลดความอ้วนขอบคุณค่ะพี่